ความสวยงามของลวดลายรักร้อยสิ่งนี้คือฉัตรโลหะกลีบบัวซึ่งจะใช้ประดับรอบพระเมรุมาตรและอาคารประกอบทั้งพระที่นั่งทรงธรรมทิมสำหรับฉัตรโลหะกลีบบัวออกแบบโดยนายณัฐพงศ์ปิยะมหาพรนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรมีทั้งหมด11ชิ้นโดยจะใช้ทั้งหมด36ต้นชัดโลหะกลีบบัวเนี่ยจะมีทั้งหมด11ชั้นนะฮะก็จะไล่จากชั้นล่างถึงตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้น11ก็จะมีในส่วนของลวดลายนะฮะก็จะเป็นลักษณะของกลีบบัวจะมีลวดลายลักร้อยนะฮะแล้วก็ลายรอบๆเป็นแข้งสิงครับนะแล้วก็จะมีเข็มขัดรัดด้านขอบด้านบนนะมีกระจังตาอ้อยตั้งรอบด้านบนอีกชั้นหนึ่งครับดูแนวของตามจารีตของโบราณนะฮะแล้วเราก็มาปรับประยุกต์นะให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นฮะแล้วก็ให้ดูระยะไกลระยะใกล้ให้มีความสวยงามด้วยทั้งหมด36ต้นครับผมในส่วนที่จะเป็นด้านของในรอบพระเมรุนะฮะแต่ว่าจะตั้งคู่กับรัชวัตรนะฮะจะตั้งคู่กันแล้วก็ประดับทั้งพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนแล้วก็ในส่วนของทิมด้วย